with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่22กันยายน2023ซีรีส์เราจัดนมัสการพระเจ้าอย่างไรวันที่3นมัสการผ่านการเปิดเผยของพระเจ้ามีวิธีการหลัก2วิธีที่มนุษย์ผู้ซึ่งมีความจำกัดจะแสวงหาการรู้จักพระเจ้าผู้ทรงไร้ซึ่งความจำกัดได้คือโดยผ่านทางจินตนาการของเราหรือไม่ก็ผ่านการเปิดเผยจากพระองค์การแสวงหาพระเจ้าโดยพยายามจินตนาการว่าพระองค์คือใครนั้นเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์บัญญัติข้อที่2ห้ามไม่ให้เรามีรูปเคารพหรือมีสิ่งอื่นใดที่เราสร้างขึ้นเพื่อยกให้เป็นพระเจ้าในฮาบากุกบทที่2ข้อ18กล่าวว่ารูปแกะสลักให้ประโยชน์อะไรเล่าคือรูปที่ช่างได้แกะสลักไว้รูปหล่อโลหะอันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไรเล่าเพราะช่างย่อมวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นแม้เขาสร้างรูปเคารพที่พูดไม่ได้วิธีเดียวที่เราจะรู้จักพระเจ้าคือผ่านการเปิดเผยจากพระองค์เราไม่อาจจินตนาการถึงธรรมชาติอุปนิสัยพระลักษณะวัตถุประสงค์หรือพระสิริของพระเจ้าได้มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะสำแดงพระองค์เองแก่เราได้โดยทั่วไปพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองผ่านโลกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นสิ่งที่ทรงสร้างประกาศให้เรารู้ถึงพระผู้สร้างสดุดีบทที่19ข้อ1กล่าวว่าท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้าและพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งฝีพระหัตถ์ของพระองค์แต่การทรงสร้างเพียงอย่างเดียวก็ยังประกาศพระนามของพระเจ้าได้ไม่ครบถ้วนหากเราอยากรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวมากขึ้นเราจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยที่พิเศษมากกว่าเพียงการทรงสร้างรอบตัวนั่นคือการรู้จักพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยแก่เราทางพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ดังนั้นเราจึงอาจสรุปได้ว่าการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยคือการนมัสการที่ขับเคลื่อนด้วยพระวจนะของพระองค์นั่นเองเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ11ถึง12ท่านทั้งหลายได้เข้ามาใกล้และยืนอยู่ที่เชิงเขาและภูเขานั้นมีไฟลุกขึ้นถึงท้องฟ้ามีความมืดเมฆและความมืดทึบคลุมอยู่และพระยาเวตรัสกับท่านทั้งหลายออกมาจากถ้ำกลางไฟท่านได้ยินเสียงพระดำรัสแต่ไม่เห็นรูปสันฐานมีแต่พระสุรเสียงเท่านั้นเมื่อชนชาติอิสราเอลได้พบกับพระเจ้าเป็นครั้งแรกพวกเขาได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นพระองค์โมเสสได้ย้ำเตือนชนชาติอิสราเอลถึงเรื่องนี้เพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการที่พระเจ้าจะไม่ทรงปรากฏพระองค์เองแก่ชนชาติในอนาคตหากเปรียบให้เห็นภาพเราอาจกล่าวได้ว่าการนมัสการของอิสราเอลไม่ได้อยู่ในรูปแบบของวิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียงแต่เป็นการนมัสการที่มีแค่เสียงเปรียบเสมือนการมีเพียงแผ่นซีดีให้ฟังเสียงแต่ไม่ใช่ดีวีดีให้รับชมการนมัสการไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงภาพที่เราจะได้เห็นแต่เป็นถ้อยคำที่เราจะได้ยินการนมัสการที่แท้จริงตั้งอยู่บนหลักการพระคำที่เต็มล้นด้วยพระวจนะและขับเคลื่อนชีวิตด้วยถ้อยคำของพระองค์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ15ถึง18ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเพราะในวันนั้นท่านไม่เห็นสันฐานใดๆเมื่อพระยาเวตรัสกับท่านที่โฮเรบจากถ้ำกลางไฟจงระวังเถิดเกรงว่าท่านทั้งหลายจะหลงทำรูปเคารพแกะสลักสำหรับตนเองเป็นรูปสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปตัวผู้หรือตัวเมียเหมือนสัตว์ใดๆในโลกเหมือนนกที่มีปีกบินไปในอากาศเหมือนสิ่งใดๆที่คลานอยู่บนดินเหมือนปลาใดๆที่อยู่ในน้ำใต้แผ่นดินดังนั้นให้เราร้องเพลงด้วยถ้อยคำแห่งพระวจนะอ่านพระวจนะอธิษฐานตามพระวจนะกล่าวด้วยพระวจนะและปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ขณะที่เราร้องเพลงนมัสการเราคิดถึงพระวจนะของพระองค์ที่ซ่อนอยู่ภายในเพลงเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนลองเลือกเพลงนมัสการที่เราชอบสักหนึ่งเพลงแล้วค้นคว้าหาข้อพระคัมภีร์ที่เป็นรากฐานของบทเพลงดังกล่าวเขียนข้อพระคัมภีร์ออกมาเพื่อเราจะเข้าใจบริบทและลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ
พระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เราเราขอบคุณที่ทรงเรียกเราให้ได้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวเราขอบคุณที่วันนี้พระองค์ยังทรงสำแดงพระองค์เองและตรัสกับเราผ่านทั้งการทรงสร้างผ่านผู้คนรอบตัวและที่สำคัญคือผ่านพระวจนะของพระองค์ขอทรงนำเราให้ได้ใกล้ชิดและรู้จักพระองค์มากขึ้นเมื่อเราให้พระคำเป็นหลักยึดอันมั่นคงในการนมัสการเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน